เดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศเศรษฐกิจก็จะพูดไปถึงทั้งดอกเบี้ยพูดไปถึงทั้งนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตนะครับแล้วก็เรื่องพลังงานซัพพลายเชนที่เกิดจากสงครามกาซารวมไปถึงการประท้วงกันที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็กลับมาที่เรื่องการเมืองของไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับและคนที่จะพูดได้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับทุกเรื่องที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นึกไปนึกมาติ๊กไปติ๊กมาได้ชื่อท่านนี้จริงๆครับคุณผู้ฟังคือถ้าเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังในยุคคุณยิ่งลักษณ์เป็นรองผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยเป็นเลขากลต.แบบประธานกลต.อาเซียนนะคุณแล้วเอาจริงๆแล้วท่านไปเกี่ยวกับอเมริกาด้วยไหมท่านจบหลักสูตรพิเศษที่ฮาร์วาร์ดและจริงๆท่านจบอังกฤษแต่ก็อย่างว่าหรือจะไปเป็นเซนคาเบียนคอนเนคชั่นท่านก็จบโรงเรียนเซนคาเบียน คือพออ่านประวัติท่านแล้วก็โอ้จริงๆคือเราก็คุ้นเคยกับประวัติท่านอยู่แล้วแต่พอไปตรวจสอบตรวจทานดูเนี่ยโอ้โหแขกท่านนี้นี่เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นประเด็นของนาทีนี้อย่างแท้จริงดังนั้นวันนี้ปากซอยถ้าไม่คุยกับอาจารย์ธีรชัยภูวนาถนรานุบาลแล้วจะคุยกับใครได้ที่จะตอบเราได้ทุกเรื่องดังนั้นตอนนี้เราเปิดสายไปที่อาจารย์ธีรชัยภูวนาถนรานุบาลครับสวัสดีครับอาจารย์ธีรชัยครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแหมผมอยากจะคุยกับอาจารย์หลายเรื่องเหลือเกินเลยขออนุญาตเข้าก่อนเวลาที่นัดหมายไว้นะครับอาจารย์คือคุยกับอาจารย์ธีรชัยได้ทุกเรื่องจริงๆเพราะว่าคลังหรือว่าธปท.หรือแม้แต่ตลาดหุ้นยังได้ด้วยแต่ว่าขอเปิดที่ภาพกว้างของโลกก่อนเลยครับอาจารย์คือเคยถามอาจารย์แล้วเรื่องพลังงานเรื่องซัพพลายเชนที่จะมีผลจากสงครามกาซาและตอนนี้แน่นอนว่าการเมืองในอเมริกาก็วุ่นวายจากเด็กๆลุกไปประท้วงเมื่อกี้แอบแซวอาจารย์ว่าอาจารย์เรียนฮาร์วาร์ดในหลักสูตรพิเศษด้วยอาจารย์เกี่ยวด้วยกับไอวี่ลีกเขาดังนั้นเลยคุยกับอาจารย์ภาพกว้างก่อนเอาเริ่มที่กาซาก่อนดีกว่าครับอาจารย์มองว่าจนถึงวันนี้มันจะส่งผลอะไรเพราะว่าสุดท้ายถ้ามันเกิดวิกฤตมันก็จะมาอธิบายวิกฤตในเมืองไทยได้ด้วยแต่ว่าเอาสถานการณ์ปัจจุบันอาจารย์มองว่ามันจะไปยังไงต่อแล้วมันจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอะไรขึ้นมาไหมครับอาจารย์ครับผมว่ากาซาเนี่ยจะเป็นชนวนที่ทำให้เกิดวิกฤตในเดือนนี้นะที่จะใหญ่กว่าที่เราคิดเลยนะโอ้ครับผมดูอาการคือเนทันยาฮูเนี่ยเขาทำการเมืองเนี่ยนะฮะในลักษณะที่ว่าเขาอยู่ได้เนี่ยก็คือต้องเป็นผู้นำที่มันเรียกว่าคนมองว่าไม่มีคนอื่นที่ดีกว่านี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวที่เขาจะฉายแสงความสามารถเท่าเต็มที่มันก็คือต้องมีสงครามแล้วสำหรับกลุ่มขวาจัดในอิสราเอลเนี่ยจะหยุดสงครามได้ต่อเมื่อเขาต้องมีความรู้สึกว่าเขากวาดล้างฮามาสได้เต็มที่ครับถึงแม้ว่ามีคนมาวิจารณ์นะครับว่ากวาดล้างเนี่ยในลักษณะแบบใช้กำปั้นเหล็กเนี่ยมันเป็นกวาดล้างชั่วคราวในอนาคตเนี่ยไอ้คนที่มันเห็นพ่อแม่พี่น้องญาติโยมเสียชีวิตจากการใช้เครื่องบินมาถล่มแล้วเวลานี้ตายไปแล้วเนี่ย 35,000 หรือคำนวณเนี่ยนะประมาณนั้นมันก็จะมีความขุ่นแค้นมันก็จะมาทำให้เกิดปัญหาภายหลังแต่สำหรับกลุ่มขวาจัดในอิสราเอลเนี่ยเขามองว่าอันนั้นก็อีกหลายปีอาจจะเป็นอีก10ปี20ปีนะฮะกว่าเด็กจะโตความเป็นผู้ใหม่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังไงเขาต้องหาทางปราบแบบเข้มและเอาให้จบเนี่ยอย่างน้อยในยุคเขาเนี่ยนะพอสมควรเนี่ยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเนี่ยนะมันมีการเจรจาเนี่ยเพื่อจะแลกเปลี่ยนตัวประกันแล้วก็ทางฮามาสก็คือขอให้มีการหยุดยิงจากถาวรครับแต่ฟังสัมภาษณ์จากเนทันยาฮูออกมาพูดชัดเจนเลยว่าไม่ว่าจะเจรจาแล้วจบยังไงเนี่ยเขาก็จะบุกเข้าไปในเมืองลาฟ้าซึ่งเป็นเมืองสุดท้ายเนี่ยในกาซาเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยทีนี้ไอ้เมืองราฟาเนี่ยเขาว่าเลยมันมีกองกำลังฮามาสอยู่ทั้งหมดเนี่ยอยู่สี่กองครับแล้วมันมีไอ้ตัวผู้นำอะไรเนี่ยอยู่หลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอิสราเอลเนี่ยเขาต้องยังไงเขาก็ต้องเข้าราฟาเนี่ยเพื่อที่จะกวาดล้างและไอ้เมืองราฟาเนี่ยมันก็มีคนอยู่ทั้งเป็นล้านคนเวลานี้เขาก็ไปสั่งซื้อเต็นท์เนี่ยมาแล้วมาพยายามจะดันคนอพยพเนี่ยให้หลบออกไป
แล้วเขาจะบุกเข้าไปแต่นี่พออิสราเอลเนี่ยนะฮะผมดูแล้วเนี่ยแนวโน้มที่เขาจะบุกเนี่ยมันมีค่อนข้างแน่แล้วมันคงจะเกิดขึ้นเนี่ยภายในเดือนพฤษภาพออิสราเอลบุกเข้าไปเนี่ยนะฮะอิหร่านเนี่ยผมเดาว่าเขาก็ต้องพยายามที่จะปกป้องไอ้ทางฮามาสครับวิธีอิหร่านปกป้องนั้นเนี่ยนะฮะอิหร่านก็ต้องหาทางที่จะทำให้มันเกิดกระบวนการเหมือนกับหันเหการรบในอิสราเอลเนี่ยออกจากราฟาเนี่ยมาที่ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านตรงเนี้ยผมดูแล้วมันมีแนวโน้มจะยาวไปจนถึงกระทบราคาน้ำมันที่มาได้เพราะว่าวิธีเดียวที่เขาจะทำให้อิสราเอลเนี่ยหยุดได้คือเขาต้องเอาอเมริกาเนี่ยบีบและเหตุที่อเมริกาต้องบีบก็เพราะว่าปีนี้เป็นปีเลือกตั้งแล้วถ้าหากว่าคุมราคาน้ำมันไม่อยู่แล้วราคาน้ำมันในสูงขึ้นโอกาสไบเดนชนะเลือกตั้งมันจะไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าอิหร่านเขาคงมองออกด้วยว่าถ้าเขาไปทำอะไรแล้วเนี่ยนะฮะมันเกิดผลกระทบต่อราคาน้ำมันครับอิสราเอลอาจจะโดนอเมริกาบีบจนกระทั่งอาจจะต้องหยุดก็ได้ไอ้ตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้จะไอ้แนวคิดของอิหร่านมันจะได้ผลจริงหรือไม่เนี่ยนะแต่ว่าผมดูแล้วแนวโน้มไอ้ความขัดแย้งการสู้รบแล้วก็ผลกระทบต่อราคาน้ำมันมันมีความเสี่ยงสูงขึ้นมาเนี่ยต่อเศรษฐกิจโลกทั้งหมดเลยครับอ๋อครับคือความที่อิหร่านเขาคุมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งมีน้ำมันผ่าน1ใน4ของโลกดังนั้นเขาจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดนะจ๊ะนะคือบับอาเมเดฟก็เป็นฮูตีก็เป็นกองกำลังนอนสเตทแอคเตอร์ที่ขึ้นกับอิหร่านอย่างที่เราทราบดังนั้นซัพพลายเชนหรือพลังงานหรืออะไรที่มันจะผ่านแล้วมันก็ทำให้โลกมีผลกระทบยังไงมันก็หนีไม่รอดการมีผลกระทบถูกไหมอาจารย์ดังนั้นถ้าเรามองกลับมาจากเรื่องทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยควรจะยังไงครับอาจารย์คือผมว่าถ้ามันเกิดผลกระทบเนี่ยนะฮะแล้วกระทบไปที่ราคาน้ำมันโลกเนี่ยทุกประเทศในโลกที่ไม่ได้เป็นประเทศผลิตน้ำมันก็เดือดร้อนแน่นอนกำลังซื้อมันก็จะลดลงเพราะว่าราคาน้ำมันเราก็จะแพงขึ้นรัฐบาลไทยเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาก็คือราคาน้ำมันแพงขึ้นเดี๋ยวเราพยายามไปลดภาษีรัฐบาลพยายามไปเพิ่มหนี้รัฐบาลเนี่ยโดยผ่านโดยการที่จะเพิ่มโดยตรงก็ไปเพิ่มผ่านกองทุนน้ำมันเนี่ยนะครับตรงนี้ผมว่าต้องคิดเลิกคิดทำเพราะว่าธนาคารน้ำมันมันถูกกระตุกทะลุขึ้นทะลุ100ขึ้นไปเนี่ยนะฮะมันจะไปสู่ตลาดอย่างนั้นเนี่ยไม่ไหวเราต้องเริ่มกระบวนการเหมือนกับชักนำนะฮะให้คนไทยเริ่มคิดประหยัดจะกลับไปเหมือนสมัยป๋าเปรมนะฮะปิดไฟบางช่วงพอมาเกิดวิกฤตเนี่ยนะฮะเรียกว่าปิดแอร์ปอดสูตรนั่งทำงานนะโอ้อาจารย์แต่ตอนนี้ปิดแอร์ไม่ไหวนะ42องศาในกรุงเทพอาจารย์เดือนพฤษภาค่อยยังชั่วขึ้นเพราะว่าอาจจะฝนลงแล้วอาจจะเบาลงแล้วแต่ว่าต้องเน้นมาในแง่ของการคิดประหยัดแบบทุกคนครับครับแล้วก็ชักจูงประชาชนเนี่ยนะครับว่าต้องวางแผนการใช้จ่ายครับแล้วก็เลิกคิดในการที่จะไปสร้างหนี้สาธารณะเนี่ยมาเพื่อที่จะมาอุดหนุนการใช้น้ำมันของประชาชนนะครับโอ้โหอาจารย์เดี๋ยวเพิ่มหนี้สาธารณะปุ๊บต่อเนื่องไปอีกหลายเรื่องเกินเลนเดี๋ยวมีเรื่องดอกเบี้ยด้วยอาจารย์ก็แตะอยู่กับเรื่องดอกเบี้ยด้วยทีนี้เรียนถามอาจารย์ก่อนว่าคือตอนนี้ทางกระทรวงพลังงานคุณพีก็พยายามจะปรับโครงสร้างคือตอนนี้ก็เพิ่งบอกมาตอนสงกรานต์เนี่ยว่าเอาล่ะเข้าไปดูต้นทุนได้แล้วหลังจากโดนโอ้ยสกัดเอาไว้ตามสมควรอาจารย์ปรับโครงสร้างมันจะมาทันกับโรคหมายถึงว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันเป็นวิธีที่จะทำได้ในทำได้จริงๆไหมอาจารย์คืองี้ถ้าปรับโครงสร้างแบบท่านดีรพันธ์เนี่ยนะฮะผมว่าต้องบอกประชาชนไว้ว่าอาจจะต้องรอไปอีกสักหนึ่งหรือสองปีถึงจะเห็นได้เรื่องได้ลาเพราะว่ารู้สึกท่านบอกต้องศึกษาแล้วก็ต้องศึกษาแล้วก็ศึกษาซ้ำอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถามผมนะวิธีปรับโครงสร้างเนี่ยนะฮะมันมีวิธีแล้วใช้อำนาจตามกฎหมายปัจจุบันได้อยู่แล้วเร็วขึ้น
ใช่หลักคิดธรรมดานี่เองนะฮะคือถ้าเรามองหลักคิดในเชิงธุรกิจเป็นนะครับมองหลักในเชิงเศรษฐศาสตร์เป็นเนี่ยไม่ต้องไปรออะไรนี่นะฮะสั่งได้เลยสั่งได้เลยโอ้อำนาจเวลานี่มีอยู่แล้วไม่ต้องไปศึกษาเพิ่มหรอกครับมีอาจารย์ธีรชัยเชียร์ด้วยคือเชียร์หมายความว่าเชียร์ให้ประเทศไทยมันตั้งรับกับวิกฤตที่อาจจะมาได้ทุกเมื่อก็ว่าได้นะครับอาจารย์ทีนี้เราไปต่อเรื่องว่าอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีหนี้สาธารณะถ้ามันจะต้องมีหนี้ซึ่งเราก็ระวังเรื่องหนี้เอาไว้แต่พอตอนโควิดยังไงมันก็ต้องก่อหนี้เพิ่มเราต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่ามันเป็นวิกฤตที่โลกไม่ได้ผ่านบ่อยๆง่ายๆทีนี้เอากลับมาเราเข้าเรื่องอ๋อก่อนที่จะมาเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตหรือเรื่องดอกเบี้ยอาจารย์ฮะอาจารย์มองไปที่อเมริกาแล้วแน่นอนเห็นเด็กๆออกมาประท้วงกันเด็กมหาวิทยาลัยนะฮะเมื่อกี้แซวว่าอาจารย์เป็นไอวิลิกด้วยส่วนหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันมันไปเทียบกับสงครามเวียดนามอาจารย์ประเมินเรื่องภายในซึ่งเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดว่ามันมีการเมืองภายในอเมริกาอยู่ด้วยกับเรื่องของวิกฤตกาซาอาจารย์ประเมินอเมริกายังไงครับคือกรณีของเวียดนามเนี่ยเขาส่งทหารอเมริกันไปแล้วไปตายเข้าใจแล้วกลับมาเนี่ยนะฮะห่อด้วยอยู่ในถุงห่อศพเนี่ยใช่มันทำให้คนเหมือนกับพยายามที่จะไม่ใช่ว่าไม่สนับสนุนสงครามเยอะหนีทหารด้วยครับมันมาถึงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเนี่ยเขาประท้วงเนี่ยเพื่อตัวเองหนีทหารแต่เที่ยวนี้เที่ยวนี้มันทางที่ผ่านมาเนี่ยสมัครสหรัฐสมัยไบเดนเนี่ยใช้วิธีจ้างคนอื่นเขาลบไม่ได้ส่งทหารเวลานี้สงครามตัวแทนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนยูเครนลบหรือไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลแต่อิสราเอลนี่ไม่ได้จ้างคือแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันไม่ได้ไปกระทบไอ้ความเป็นอยู่แท้จริงเนี่ยคือไม่มีฐานสาระตายครับเพราะฉะนั้นในการประท้วงเนี่ยผมว่ามันก็ไม่มันคงไม่น่าจะรุนแรงอะไรนะครับครับส่วนไอ้ผลกระทบเนี่ยต่อไอ้เสียงคะแนนเสียงของไบเดนเนี่ยอาจจะมีนะแต่ว่ามันก็มีสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งไอ้คนรุ่นหนุ่มสาวที่เห็นเข้าฝั่งอิสราเอลก็มีไอ้ฝ่ายหนึ่งคนรุ่นหนุ่มสาวที่เข้าฝั่งปาเลสไตน์ก็มีดังนั้นก็ต้องรอดูประเมินผลอันนี้แล้วแต่ฝ่ายการเมืองทั้งสองพรรคเขาจะไปหยิบข้อนี้ไปใช้ประโยชน์ในแปลเป็นเสียงได้ยังไงว่างั้นถูกไหมอาจารย์คือหมายความว่าจากเหตุการณ์เนี้ยแน่นอนฝั่งริพับลิกันหรือฝั่งเดโมแครตซึ่งทั้งคู่จริงๆก็สนับสนุนอิสราเอลกันทั้งคู่นะฮะจริงๆริพับลิกันอาจจะสนับสนุนมากกว่าด้วยอาจารย์เพราะว่าเขาตอนนั้นก็โอ้โหถึงขั้นย้ายสถานทูตไปอยู่ในเยรูซาเล็มอะไรก็ตามยุคคุณทรัมป์นะฮะดังนั้นก็อาจจะไม่ได้มีใครเด่นชัดกว่ากันในเรื่องนี้แต่ว่ามันแล้วแต่ใครจะหยิบแง่มุมไหนออกมาพูดกับประชาชนและให้เขาไปเลือกหรือว่าไม่เลือกจนได้ในที่สุดก็ต้องรอดูอันนี้คงสูสีหน้าดูนะอาจารย์ทีนี้กลับมาในประเทศไทยอาจารย์ครับแล้วเอาดอกเบี้ยก่อนดีกว่าฮะอาจารย์คือเรื่องดอกเบี้ยนี่เถียงกันมาตั้งแต่ตั้งรัฐบาลดิจิทัลวอลเล็ตก็เช่นกันอาจารย์มันควรจะลดหรือมันไม่ควรจะลดขณะที่ธปท.ก็ว่าไว้และช่วงนี้อดีตรัฐมนตรีคลังก็ออกมาพูดกับหลายท่านอาจารย์ธีรชัยก็หนึ่งในนั้นขอฟังอาจารย์ธีรชัยหน่อยอาจารย์มองยังไงเรื่องดอกเบี้ยก่อนครับผมคิดว่าถ้ามันเกิดปัญหาวิกฤตมาในเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะมันก็เอื้อมวยในการที่จะคิดลดดอกเบี้ยครับและถ้าเราดูแนวโน้มในเรื่องของการส่งออกของเราเวลาเนี้ยเราก็เห็นว่าเวลานี้มันอาการไม่ค่อยดีเพราะว่าดอลลาร์แข็งพอดอลลาร์แข็งเนี่ยกำลังซื้อทั่วโลกเนี่ยมันก็ลดลงไอ้คนที่เพราะว่าสินค้าทั้งโลกเนี่ยมันโคตรราคากันเป็นดอลลาร์ครับมันก็กลายเป็นว่าราคาสินค้าเนี่ยแพงขึ้นแต่นี่ถ้าสินค้าอะไรเนี่ยเป็นสินค้าที่คนเนี่ยจำเป็นจะต้องซื้ออย่างแน่นอนอย่างเช่นสินค้าเกษตรหรือไม่ก็น้ำมันหรือไม่ก็คอมพิวเตอร์ชิปเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็โอเคแต่ว่าสินค้าอุตสาหกรรมทั่วไปคนชะลอได้นะไอ้ตรงเนี้ยกำลังซื้อมันก็จะลดลงทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ปัญหาเวลาเนี้ยนะฮะที่มาจากข้างนอกเนี่ยผมคิดว่ามันก็เอื้อมหน่วยนะที่จะให้มีการทำนโยบายการเงินที่มันผ่อนคลายลงแต่ปัญหาคืออย่างนี้คือทางแบงค์ชาติเองเนี่ยนะฮะเขามีโมเดลในการที่จะติดตามและดูภาวะของเศรษฐกิจครับและถ้าเราดูเนี่ยข้อมูลเนี่ยล่าสุดเนี่ยที่ทางแบงค์ชาติเองเขาออกมาแถลงเนี่ย
จะเห็นเลยว่าไอ้แนวโน้มในเรื่องของไอ้ personal consumption คือการอุปโภคบริโภคโดยรวมของประเทศแนวโน้มเวลานี้มันยังดีอยู่เลยนะฮะแล้วก็ในแง่ของกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเวลานี้มันดูเหมือนกับตัวเลข GDP นี่มันไม่ได้มีแนวโน้มที่จะเป็นลดลงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลที่ไปบอกว่าจะต้องโปรโมทกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะเพียงเพื่อหวังให้มันมีตัวเลข GDP ขึ้นมาเนี่ยผมว่าก็บางทีก็การคุยกับแบงค์ชาติอาจจะคุยได้ยากก็การที่เปลี่ยนรัฐมนตรีคลังเนี่ยจากท่านนายกเนี่ยควบเองเนี่ยนะมาเป็นมีการตั้งรัฐมนตรีคลังขึ้นมาต่างหากเลยผมว่ามันก็เป็นการสะท้อนว่าท่านนายกยอมแพ้คือไปแล้วคุยกับแบงค์ชาติคุยไม่สำเร็จแล้วก็ไม่มีทักษะในการที่จะหาทางที่จะทำให้เขาเห็นคล้อยตามได้ถึงแม้พยายามกดดันผ่านวิกเตอร์ผ่านไอ้สื่อผ่านการอะไรแถลงข่าวอะไรหลายทางแล้วก็ตามเนี่ยก็ต้องรอดูว่ารัฐมนตรีคนใหม่นี่จะมีฝีมือที่มันดีขึ้นกว่าท่านนายกหรือเปล่าครับการใช้แบงค์รัฐลดดอกเบี้ยนำไปนี้ยังไม่เป็นทีท่าที่จะสำเร็จได้เหรออาจารย์ไม่แบงค์รัฐลดดอกเบี้ยนี่มันก็โอเคแต่ว่าสัดส่วนภาคเกษตรแชร์แบงค์รัฐมันก็ไม่ดีมันนิดเดียวแล้วก็อีกอย่างนึงคือธุรกิจขนาดใหญ่เขาก็ไม่ได้ใช้แบงค์รัฐใช่คือสิ่งถ้าหาว่าเราบอกต้องการลดดอกเบี้ยเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเปราะบางไหมอันนี้แบงค์รัฐนำเนี่ยพอได้แต่ถ้าเราบอกว่าต้องการจะกระตุ้นนะฮะให้มันมีการลงทุนเข้ามาจากต่างประเทศลงทุนของไทยเองภายในประเทศออกไปต่างประเทศเลยอันนี้มันต้องใช้ระบบแบงค์โดยรวมไม่ใช่เฉพาะแบงค์รัฐแบงค์รัฐมันทำเพื่อที่ไม่เคยเป็นนะครับอาจารย์ครับทีนี้มันจังหวะไหนที่คือตอนนี้ก็ยังแน่นอนว่ามันแหมก็คุยกันมา6เดือนแต่ตั้งรัฐบาลจริงๆอาจารย์เรื่องลดดอกเบี้ยเพื่อจะให้เศรษฐกิจมากระตุ้นแต่อาจารย์ก็มองว่ามันก็ยังไม่จำเป็นทีนี้แล้วมันดูหนืดๆอาจารย์มันดูเศรษฐกิจมันฝืดๆแล้วเอาล่ะถ้าพลาดพลั้งไปแล้วมันเกิดเงินเฟ้อก็เดี๋ยวจะเกิดไอ้จับเทคนิคที่เรียกที่อะไรฮะ stagflation อะไรก็ตามเนี่ยอาจารย์มองประเด็นต่างๆปัจจุบันนี้แล้วก็ในอนาคตยังไงมันต้องกระตุ้นแค่ไหนยังไงมันถึงจะไปได้แล้วประชาชนรู้สึกว่าเป็นผลงานที่รัฐบาลจะได้ด้วยคือหมายความว่าอะไรมันดีขึ้นมันดูสดใสขึ้นอันนี้มันต้องยังไงฮะอาจารย์คือผมว่าในขณะนี้เราอย่าไปคิดแทนรัฐมนตรีคลังคนใหม่นะฮะมีอะไรนี่มีรัฐมนตรีคลังคนใหม่มีรัฐมนตรีช่วยถึง3คนนะฮะผมว่าเราต้องรอดูว่าเข้ามาแล้วเนี่ยเขามีแนวคิดพลิกแปลงที่มันหยาบยลที่เรานึกไม่ถึงที่มันออกมาแล้วมันดูดีแล้วก็ไม่ใช่ประชาชนเนี่ยบอกว่าโอ้โหสุดยอดน่าสนใจอย่างเดียวปรากฏว่าแบงค์ชาติก็เห็นคล้องคล้อยตามด้วยสหพัฒน์ก็รับด้วยนะฮะถ้าเป็นแบบนี้เราก็คงหวังตั้งความหวังไม่ได้แต่ว่าในขณะนี้ผมว่าไปคิดอะไรจะไปเสนออะไรในแทนในระหว่างที่เขากำลังจะวางแผนเนี่ยคงต้องรอดูเขาก่อนโอ้ครับครับเพราะว่าตอนนี้ก็ได้คนใหม่มาจริงๆด้วยโอ้ดูเหมือนงานหนักนะครับคืองานยากหรือจริงๆมันก็ไม่ยากคือตอนประเทศไทยก็ไม่ได้วิกฤตสถานการณ์โลกก็อย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ได้วิกฤตดังนั้นเอาจริงๆแล้วมันคือการเหมือนกับเหยียบคันเร่งให้มันถูกจังหวะแล้วมันไปได้แต่ว่าจะว่าไม่ยากมันก็ไม่ได้อาจารย์ประเมินว่าตอนนี้สถานการณ์ประเทศไทยมันอยู่ตรงไหนฮะอาจารย์ผมคิดว่าวิกฤตในต่างประเทศกำลังใกล้มานะอ้าววิกฤตใกล้มาโอ้ยผมคิดว่าผมมองดูแล้วเวลานี้คือถ้าเรามองตลาดเงินตลาดทุนนะฮะครับไออาการที่มันบ่งชัดที่สุดได้คือว่าหนี้ของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยครับคือใช้จ่ายเนี่ยแบบเช่นที่เรียกว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าดรังก์เงินเซเลอร์คือเป็นเหมือนกะลาสีเมามีเท่าไหร่ก็โปรยออกไปฮะนี่รัฐบาลไบเดนรัฐบาลคือพอมาเข้าปีสุดท้ายนะฮะที่จะเข้าในการเลือกตั้งเนี่ย
รัฐบาลสหรัฐก็จะมีการกระตุ้นมีการใช้จ่ายนะฮะนโยบายการคลังอยู่แล้วแต่นี่มาแล้วมาแถมนะฮะเพราะว่าเขารู้ว่าทรัมป์เข้ามาเนี่ยทรัมป์อาจจะไม่สนับสนุนการต่อสู้กับรัสเซียเหมือนเดิมก็เขียนเขียนจนกระทั่งออกกฎหมายเอาเงินไปช่วยยูเครนเอาเงินไปช่วยอิสราเอลเนี่ยรวมๆนี่เกือบจะแสนล้านดอลลาร์ครับเนี่ยแล้วก็เดินหน้าไปแล้วยังเหมือนกันจะมีข่าวออกมาว่าจะพยายามอะไรทำสัญญากับยูเครนเหมือนกับว่าเพื่อจะผูกพันเพื่อไม่ให้ทรัมป์เนี่ยเข้ามาเรื่องอะไรเงี้ยได้ เพราะฉะนั้นลักษณะอย่างเงี้ยเป็นการใช้เงินเนี่ยเกิน พอใช้เงินเกินเนี่ยนะฮะก็ต้องมีการออกพันธบัตรเพื่อจะกู้เงินเนี่ยเยอะ พอมีการออกพันธบัตรกู้เงินเยอะเนี่ยไอคนที่จะลงทุนก็บอกสป라이ดมันเยอะเนี่ยแต่ดีมานมันเท่าเดิมหรืออาจจะดีมานจากไอธนาคารกลางสามประเทศลดลงไปด้วยเนี่ยรัฐบาลพันธบัตรรัฐบาลอเมริกันเนี่ยมันก็ต้องดอกเบี้ยต้องยอมให้สูงขึ้นการประมูลเนี่ยนะฮะดอกเบี้ยของรัฐบาลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็จะสูงขึ้นแต่นี่พอพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐดอกเบี้ยสูงขึ้นเนี่ยมันก็ดึงค่าดอลลาร์สูงขึ้นเนี่ยเทียบกับทุกประเทศเลยเงินบาทก็สูงเงินในเอเชียสูงหมดเลยนะครับแต่ว่าที่สูงแล้วเดือดร้อนมากเวลานี่คือญี่ปุ่นเพราะว่าพออัตราพอดอกเบี้ยสหรัฐนี่ขึ้นไปสูงมากเนี่ยครับส่วนต่างแต่ญี่ปุ่นเนี่ยขยับดอกเบี้ยไปขึ้นมาไม่ได้ต้องกลายเป็นส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะของสหรัฐนี่สูงกว่าญี่ปุ่นเนี่ยมากดอลลาร์ก็ยิ่งแข็งเยนก็ยิ่งอ่อนอันนี้พอเยนยิ่งอ่อนเนี่ยมาถึงจุดนึงเนี่ยมันกลายเป็นเงินมันก็จะเฟ้อในญี่ปุ่นแล้วก็ไอ้พวกของนำเข้าพวกไอ้ราคาน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยประชาชนก็จะกำลังซื้อก็จะลดลงคือเงินอ่อนนิดหน่อยเนี่ยพอจะเหมาะสำหรับการส่งออกแต่อันนี้กรณีเย็นอ่อนเยอะเกินไปนะฮะเวลานี้เท่าที่ฟังดูก็มีนักลงทุนอย่างคนไทยเนี่ยนะฮะก็ไปซื้อทรัพย์สินเนี่ยในญี่ปุ่นกันหลายคนแล้วล่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเงินเยนมันอ่อนมากกลายเป็นว่าทรัพย์สินภายในประเทศตกเป็นของต่างชาติเนี่ยเพราะว่าเงินมันอ่อนเกินไปครับไอ้ตรงนี้เองเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าทางธนาคารชาติญี่ปุ่นปล่อยให้ดอกเบี้ยเงินเยนมีสูงขึ้นมาแม้แต่เล็กน้อยเนี่ยนะฮะมันจะเกิดการรวนขึ้นมาในตลาดเงินตลาดทุนใหญ่โตเลยเพราะว่าเงินเยนเนี่ยเป็นเงินดอกเบี้ยต่ำแล้วเขามีคนกู้เยนเนี่ยเอาไปลงทุนในสกุลอื่นเนี่ยมาตลอด10ปี20ปีเนี่ยจนกระทั่งเวลานี้ถ้าหากว่าดอกเบี้ยเงินเยนมีสูงขึ้นนะฮะมันก็กลายเป็นว่าไอการสภาพคล่องเนี่ยที่ไปหล่อเลี้ยงตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยทั่วโลกมันจะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตรงนี้เราต้องคอยดูดีว่าเขาจะยอมทนเนี่ยนะฮะให้เงินเยนเนี่ยอ่อนลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆหรือจะยอมปรับดอกเบี้ยขึ้นมาซึ่งมันจะกระทบไอ้ตลาดที่เงินตลาดทุนของโลกตรงนี้ต้องจับตาให้มันใกล้ชิดเลยครับโอ้อาจารย์มันเหมือนกับกู้ไปปล่อยกู้อย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย์ฮะกู้ดอกเบี้ยต่ำแล้วไปปล่อยกู้ดอกเบี้ยสูงอันนี้แหมคล้ายๆกับปล่อยกู้นอกระบบประเทศไทยนะจ๊ะคล้ายๆหมายความว่าไปกินดอกสูงๆที่อื่นอาจารย์ทีนี้อาจารย์ใช้คำว่าญี่ปุ่นมีบริษัทผีดิบเลี้ยงเอาไว้ถ้าเปรียบเทียบในเมืองไทย SME เราถือว่าเป็นบริษัทผีดิบจำนวนมากเหมือนที่อาจารย์ธีรชัยพูดเทียบกับญี่ปุ่นในนี้อันนี้เทียบกันได้ไหมฮะหรืออาจารย์อธิบายคำว่าบริษัทผีดิบเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงฮะอาจารย์ฮะคือบริษัทผีดิบหมายถึงในญี่ปุ่นในญี่ปุ่นในแง่ของ business model นะเอาบางบริษัทที่มันไปไม่รอดแหละแต่ว่ามันก็แบบทำไปเรื่อยๆกำไรก็มีน้อยแต่อยู่ได้เพราะดอกเบี้ยมันต่ำมากดอกเบี้ยต่ำเจี๊ยดินนะบริษัทแบบนี้ในอเมริกาก็มีนะครับครับแต่นี่มาถึงไทยเนี่ยนะฮะไทยเนี่ยในแง่ของบริษัทเนี่ยคือเราเองเราไม่ได้ลดดอกเบี้ยลงไปแบบต่ำเจี๊ยดินแบบระดับศูนย์เนี่ยแบบเดียวกับประเทศอื่นก็เรียกว่าโชคดีที่แบงก์ชาติเนี่ยดำเนินนโยบายมาเนี่ยเรียกว่าเป็นทางสายกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเวลาเนี้ยเขาถึงได้พูดว่าถ้าเราจะลดดอกเบี้ยเราก็ลดได้ไม่มากเพราะเราไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยไปสูงเท่ากับประเทศอื่น
ในส่วนนี้ไอ้พิดิบในเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าไม่เป็นไม่เป็นแต่ว่าปัญหาใหญ่เวลาเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่หนี้ครัวเรือนเพราะว่าลองดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าอย่างนี้ฮะดูข้อมูลจากสถิติบูโรเนี่ยสำหรับครัวเรือนเนี่ยนะฮะที่รายได้เนี่ยต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือนนะเวลาเนี้ยนะฮะเอาไอ้เงินเดือนแล้วก็หักรายจ่ายประจำนะที่เขาจำเป็นจะต้องใช้เพื่อการอยู่รอดนะครับมันแทบจะไม่พออยู่แล้วแล้วมันถามว่าจะมีเงินไปเหลือชำระคืนนี่หรือเปล่ามันไม่มีขณะนี้คือการคืนนี่ก็คือเขาก็ไปกู้เงียบนอกระบบเพื่อมาคืนนี่นะหรือไม่ก็การเดินเงียบนอกระบบก็มีแต่เพิ่มพูนขึ้นครับแล้วปัญหาเนี้ยนะฮะพอขยับเงินเดือนขึ้นมาเนี่ยจากระดับอับสูงขึ้นมากว่า15,000ขึ้นมาถึงระดับ30,000ก็เรียกว่ามีการชำระคืนมีเงินเหลือจากรายได้หักรายจ่ายเนี่ยมีเงินเหลือพอชำระคืนนี่ได้แต่ก็ไม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดนี้นะฮะไอ้นี่ครัวเรือนเนี่ยถ้าไม่หาทางที่จะแก้ปัญหาเนี่ยแบบครบวงจรเนี่ยเลยมันจะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเลยแล้วเพราะวันนั้นเนี่ยผมทีมเศรษฐกิจของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยถึงได้ทำข้อเสนอออกมาบอกว่าต้องแก้เป็นวาระแห่งชาตินะฮะแล้วก็ต้องเอาไอ้เนี่ยเงินที่จ่ายเข้าไปที่กองทุนเฟื่องฟูเนี่ย คืออันนี้ต้องไปหารือกับทางแบงค์ชาตินะฮะเอาเงินที่จ่ายเข้ากองทุนเฟื่องฟูเนี่ยนะฮะมาเป็นตัวที่จะช่วยแล้วลักษณะของการช่วยเนี่ยมันต้องไม่ใช่ช่วยแค่ลดดอกเบี้ยนะฮะหรือการเลื่อนหนี้ปัจจุบันเนี่ยนะฮะคุณชำระหนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยกไปรับชำระตอนปลายสัญญาอะไรอีก3ปี5ปีให้แฮกคัทคือให้ลดหนี้กันไปเลยให้มันสอดคล้องกับกำลังในการผ่อนกำลังในรายได้เนี่ยของครัวเรือนโดยเราตั้งหลักไว้ว่าเราควรจะทำอินเซนทีฟเยอะถ้าหากว่าเป็นลูกหนี้ที่รายได้น้อยเนี่ยนะฮะต้องแหกคัดต้องแหกคัดแล้วแบงค์เนี่ยต้องเข้ามาร่วมเนี่ยในการเอาไอ้เงินของตัวเองเนี่ยควักออกมาจากกระเป๋าจากกำไรสะสมเนี่ยเอามาแหกคัดด้วย1/4โอ้โหอาจารย์ครับเป็นไปได้ไหมฮะแล้วนอกจากนี้ถ้าเข้าโครงการนี้นะฮะแบงค์เนี่ยนะฮะต้องไปเราต้องยอมตกลงเนี่ยคือหนี้ที่ไปฟ้องคดีพวกรายย่อยไปแล้วแล้วเวลานี้รอที่จะบังคับหลักประกันไม่ว่าจะเป็นหลักประกันบ้านหลักประกันโรงงานขนาดเล็กอะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นรายย่อยให้ชะลอไว้ก่อนเพื่อจะเปิดโอกาสให้เขามาคิดหาทางที่จะซื้อคืนหรืออะไรทั้งหมดเนี่ยนะฮะเป็นโปรแกรมที่เราคิดว่าต้องทำในเป็นการดำเนินงานที่ครบวงจรและรวมทั้งต้องหาทางเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโอ้ยอาจารย์ครับที่เรานึกถึงก็คือว่าทำให้อนุญาตให้มีการติดไอ้พวกโซลารูฟท็อปเนี่ยแล้วเรารับซื้อเขาเนี่ยนะฮะในราคาที่เท่ากับที่เขาซื้อไฟจากรัฐบาลจัดให้ชุมชนเนี่ยนะฮะมีไอ้โซลาร์ฟาร์มเนี่ยที่จะผลิตไฟฟ้าเป็นรายทางของชุมชนแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าต้องจัดให้ลูกหนี้เนี่ยนะครับSME เนี่ยที่เขามีโครงการใหม่แล้วไม่ใช่กู้ใหม่ไปใช้หนี้เก่าเนี่ยแต่โครงการใหม่เนี่ยนะฮะรัฐบาลต้องเข้าไปค้ำประกันเนี่ยเป็นรายๆเนี่ยนะในสัดส่วนที่สูงหน่อย 70-80% เลยทั้งน้องนี่เนี่ยนะฮะแต่ว่าแบงค์เนี่ยแบงค์ต้องยอมรับความเสี่ยงก็คือแบงค์ต้องพิจารณาโครงการนี้ด้วยความรอบคอบครับแล้วผมยังนึกอย่างนี้ว่าถึงเวลาที่เราจะต้องตั้งไอ้กองทุนขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละที่จะเข้าไปร่วมลงทุนในลักษณะว่าเป็นVenture Capคือเข้าไปเนี่ยร่วมหัวจมท้ายกับเขาเนี่ยนะฮะแต่ว่าเป็นการอุดหนุนเน้นเข้าไปที่โครงการที่คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเนี่ยทำอะไรที่เป็นในเรื่องของนวัตกรรมอย่างเนี้ยนะฮะแต่ว่าการร่วมลงทุนของรัฐนี่อาจจะเป็นส่วนน้อยโดยที่เราเข้าไปร่วมกับองค์กรที่เขาชำนาญในการดูเรื่องนี้เช่นตลาดหลักทรัพย์นะฮะหรือก็สมาคมธนาคารไทยอะไรสนองเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยต้องทำเนี่ยแบบครบวงจรแล้วเราก็ทำเป็นข้อเสนอออกไปแต่ว่าปรากฏว่าท่านนายกก็ไม่ได้มีการตอบสนองก็ต้องลองดูว่าเริ่มจากการคนใหม่จะเอาไอเดียนี้ไปใช้บ้างหรือเปล่า
อาจารย์ยอมเล่าแล้วคือแน่นอนว่าที่อาจารย์พูดที่ปฏิรูปเศรษฐกิจปฏิรูปหนี้ครัวเรือนเลยเนี่ยอาจารย์แต่มันไปกระทบกับทั้งแบงก์อาจารย์บอกว่าโอ้แบงก์ก็ต้องแฮคัทซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่ามันก็เคยเกิดขึ้นเวลาที่มันจวนตัวจริงๆมันไม่แฮคัทหนี้เสียคงจะท่วมแผ่นดินไปหมดคือทั้งแฮคัทด้วยแล้วก็ดึงเอาไอ้จักรบาลของแบงก์มาอาจารย์พูดถึงโซล่ารูฟท็อปซึ่งไปเกี่ยวกับบริษัทพลังงานด้วยโอ้อาจารย์มันเกี่ยวกับโอ้โหมันเรื่องใหญ่มากเขาจะยอมไหมอาจารย์แต่ว่ามันสุดท้ายมันจะไม่มีทางออกถ้ามันไม่ออกทางนี้ถูกไหมอาจารย์คือถ้ามันไม่ทำทั้งระบบอย่างที่อาจารย์ธีรชัยว่าเนี่ยมันไปทำข้อใดข้อหนึ่งมันก็ไม่เกิดผลถ้ามันไม่ไปด้วยกันเป็นแพ็กเกจทั้งหมดเนี่ยมันก็แก้อะไรไม่ได้แล้วสุดท้ายเราคงจะอาการโคม่าซะก่อนแล้วถึงเวลานั้นก็จะพังซะก่อนแล้วค่อยจะลุกขึ้นไปทำอะไรได้อันนี้ปฏิรูปเศรษฐกิจหรือปฏิรูปหนี้ครัวเรือนนี่โอ้อาจารย์ธีรชัยเดี๋ยวเราคงมาขยายกันในเรื่องนี้อาจารย์ครับทีนี้เหลืออยู่ประมาณสัก 3-4 นาทีดิจิตอลวอลเล็ตอาจารย์มองว่ามันเป็นทางกระตุ้นไปช่วยดีคนเรือนอะไรไปแปะไปทาทีเจอในแผลสาหัสหรืออะไรยังไงได้ไหมหรือมันช่วยอะไรไม่ได้เลยอาจารย์มองไงฮะมันเหมือนกับคนป่วยเป็นโรคมะเร็งนะฮะแล้วก็เอาไอเดียทิ้งเจอทายาแก้ปวดหัวพลาสเตอร์พันแผลหรือยาที่เจอทาที่นนที่นี่อะไรอีกน้อยไม่ได้มีผลยั่งยืนเอาเงินจำนวนเท่ากันเนี่ยฮะมาเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยมาแล้วมาแก้ปัญหานี่ครัวเรือนในแบบยั่งยืนนะฮะแล้วมาสร้างรายได้ให้กับประชาชนเนี่ยแบบยั่งยืนครับขณะนี้มันถึงเวลาเนี่ยนะฮะที่รัฐบาลเนี่ยต้องถามตัวเองจะเอาประชาชนให้รอดหรือจะเอาไอ้เนี่ยฮะตลาดหุ้นกำไรของนายทุนเนี่ยฮะเบ่งบานมันต้องเลือกมันต้องบังคับให้จุดสมดุลเนี่ยขยับลงมาบ้างให้มีการคืนกำไรเนี่ยจากนายทุนเนี่ยลงไปให้กับประชาชนบ้างถ้าเป็นแบบนี้นะฮะไม่ต้องใช้ดิจิทัลวอลเล็ตทำในลักษณะที่ทำอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะประชาชนยืนได้โดยตัวเองแล้วเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยนะฮะธุรกิจใหญ่มันก็จะฟื้นเองเพราะฉะนั้นถ้าแบงก์ยอมแฮคัทหรือพลังงานเขายอมให้เกิดโซลาร์รูฟท็อปสุดท้ายอาจจะมีสตาร์ทอัพลงไปทำให้ไอ้นวัตกรรมของเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันได้ขึ้นสุดท้ายเงินมันก็กลับมาที่รายใหญ่อยู่ดีใช่ไหมฮะอาจารย์คือในหลักที่อาจารย์ว่าทั้งหมดโอ้ถูกต้องครับอาจารย์เรามองโลกสวยงามเราโลกสวย หรือเปล่าอาจารย์หรือเรามองว่าเราอยู่ในจุดที่ต้องทำแล้วอาจารย์ธีรชัยมองไงฮะเราอยู่ในจุดที่ต้องทำแล้วไหมฮะอาจารย์คือถ้าไม่ทำมันก็จะคลังกระซังกันเป็นแบบนี้แต่ที่พอคลังกระซังเป็นแบบนี้เนี่ยความเดือดร้อนมันจะไปกว้างแล้วถามว่ารัฐบาลเนี่ยนะฮะในแง่ของสังคมที่มีคนเดือดร้อนกว้างขวางแล้วรัฐบาลจะอยู่รอดหรือมันจะล้มคลื่นผมว่าในแง่นี้นะคนทุกชั้นในสังคมเนี่ยนะต้องวางแผนเลยว่าเราต้องยอมรับว่าเราหาทางวางแนวในการแก้ปัญหาให้กับคนส่วนใหญ่ให้ไปรอดอย่างนี้นะมาคนที่อยู่แม้แต่ระดับบนมันก็จะได้อยู่สบายเข้าใจฮะอาจารย์โอ้สุดท้ายแล้วเราเอาไว้ด้วยกันทั้งหมดบนเรือลำนี้นะครับอาจารย์เราไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังขอบพระคุณอาจารย์ธีรชัยครับวันนี้ครบถ้วนครับอาจารย์เดี๋ยวโอกาสหน้าได้คุยกับอาจารย์ใหม่ขอบพระคุณอย่างสูงครับวันนี้ครับอาจารย์ครับครับยินดีครับผม FM 105 Smile Thailand